กันแดดแบบสเปรย์เคที่โดจ้าสเปรย์ตามไวรัลคนจีนเลยนะสเปรย์ขนาดนั้นแล้วมันยังไงวะพอทาทั่วหน้าปุ๊บจะเห็นว่าฟิลเตอร์กันแดดก็คือดำทั้งหน้าเลยแต่อยากรู้ว่ามันกันน้ำด้วยหรือเปล่าว่าทำยังไงดีสวัสดีค่ะทุกคนมาดามเบ้าเคที่ดอมีกันแดดแบบสเปรย์ออกมาใหม่จ้าเจ๊ผู้ซึ่งทำเทสครีมกันแดดรวมแล้วตัวครีมกันแดดหลอดเงินของเขาตัวนี้ผลเทสดีมากจนเจ๊ซื้อใช้ซ้ำแบบหลายหลอดมากแล้วเธอพอเขามีกันแดดแบบสเปรย์ตัวใหม่ออกมาเอ้ามันก็ต้องทำเทสละจ้ากันแดดตัวนี้ชื่อเคที่ดอ Ultra Light Sun Mist SPF 50บวก PA 4บวกจ้ะสารสกัดที่น่าสนใจของกันแดดแบบสเปรย์ตัวนี้นะก็คือสารสกัดที่มาเหมือนสกินแคร์เลยอะจะมีสารสกัดจากน้ำมันแมคคาเดเมียสารสกัดจากน้ำมันคาโนล่า2ตัวนี้มันจะช่วยปรับปรมผิวอย่างอ่อนโยนไม่ให้เกิดการระคายเคืองเพราะว่าผิวเราพอได้รับความร้อนมากๆอ่ะมันจะทำให้เกิดการอักเสบได้เธอเขาก็ใส่สารสกัดน้ำมัน2ตัวนี้เข้ามาเพื่อปรับปรมผิวให้มันเกิดการระคายเคืองได้น้อยลงแล้วก็สารสกัดที่ช่วยทำให้ผิวของเราแข็งแรงอันนี้คือแบบเป็นอะไรที่เจ๊แบบชอบมากเลยนะเพราะว่าเวลาผิวมันมีความร้อนใต้ผิวสะสมมากๆอ่ะผิวมันจะแบบมีปัญหาได้ง่ายอย่างเช่นผิวอักเสบผิวแดงเป็นผื่นหรือว่าเป็นสิวได้ง่ายทุกคนผิวมันอ่อนแอแต่ว่าในสเปรย์กันแดดตัวนี้ใส่สารสกัดที่ช่วยทำให้เกราะป้องกันผิวของเรามันแข็งแรงกักเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็ฟื้นบำรุงผิวให้มันแบบว่าแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะ3ตัวนั้นก็คือเซรามาย NP เซรามาย NS แล้วก็เซรามาย EOP นะคะทุกคนแพ็กเกจมาเป็นขวดแบบนี้แล้วก็มีฝาปิดนะเวลาใช้ก็เจ๊จะเขย่าก่อนนะจ๊ะแล้วก็สเปรย์ออกไปแบบนี้สเปรย์มีความแบบละอองเล็กๆกลิ่นอ่อนๆเหมือนกลิ่นสปาทุกคนเวลาเดินเข้าสปามันจะมีกลิ่นสดชื่นสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายอ่ะอย่างนั้นเลยกลิ่นนั้นเลยตัวนี้ไม่มีสีไม่มีพาราเบนไม่มีแก๊สแล้วก็ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อประการังด้วยและที่สำคัญกันแดดตัวนี้ Made in Korea เจ้าผลิตจากเกาหลีนะจ๊ะที่เจ๊อยากทำรีวิวกันแดดแบบสเปรย์ตัวนี้นะคะทุกคนเพราะว่ามันมีไวรัลหนึ่งที่อยู่ใน TikTok มันเป็นไวรัลที่แบบว่าคนจีนอ่ะเขาสเปรย์แบบโหสเปรย์กันหนักมากสเปรย์จนมีคนบางคนตั้งข้อสงสัยว่าการสเปรย์ขนาดเนี้ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนพออ่านคอมเมนต์เนี่ยเจ๊ก็เลยได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะการใช้กันแดดแบบสเปรย์เป็นอะไรที่ใหม่มากเลยนะหลายคนยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สเปรย์กันแดดนะจ๊ะเจ๊ขอแจกแจงข้อดีข้อเสียของกันแดดแบบสเปรย์ให้ดูก่อนละกันนะคะทุกคนเพื่อประกอบการตัดสินใจเลยว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีนะจ๊ะข้อดีของกันแดดแบบสเปรย์ก็คือละอองของกันแดดเนี่ยละเอียดมากอย่างสเปรย์กันแดดของเคที่ดอตัวเนี้ยเจ๊ใช้มาพักนึงแล้วเวลาเอาไปเติมข้างนอกหรือแบบเติมลงบนเครื่องสำอางอ่ะมันจะเป็นอะไรที่สะดวกมากแล้วก็ไม่รบกวนเครื่องสำอางให้ลบเลือนด้วยเพราะว่าละอองมันละเอียดมากเธอเวลาเราสเปรย์ลงไปอ่ะแล้วบางทีอาจจะแบบว่าสเปรย์ลงไปปุ๊บแล้วก็แปะให้มันมีการประสานกันให้เนื้อสเปรย์มันประสานกันพัดแป๊บนึงแล้วก็สามารถสเปรย์เป็นชั้นที่2ได้เพื่อการปกป้องที่มากถ้าปกติเราใช้ครีมอ่ะเราก็จะแบบหยดลงบนมือแล้วก็แปะใช่ป่ะบางทีความเปียกหรือความน้ำของมันอ่ะก็อาจจะทำให้บรัชออนหรือแป้งของเราเคลื่อนได้แต่ว่ากันแดดแบบสเปรย์ก็คือสามารถเติมระหว่างวันได้สะดวกแล้วก็เครื่องสำอางไม่เคลื่อนแต่ว่ามีข้อแนะนำแบบสำคัญมากสำหรับการใช้กันแดดแบบสเปรย์เลยนะทุกคนก็คือเวลาสเปรย์ไปลงบนผิวแล้วเนี่ยให้แปะลงบนหน้าแบบนี้เพื่อให้สเปรย์กันแดดมันครอบคลุมผิวได้ดีขึ้นอันนี้เป็นข้อควรระวังที่อยากบอกสำหรับคนที่อยากใช้กันแดดแบบสเปรย์จ้ะในส่วนของการทดสอบระยะเวลาการปกป้องผิวจากรังสี UV ของกันแดดเคที่ดอ Ultra Light Sun Mist ตัวนี้นะคะทุกคนก่อนที่จะไปดูการทำเทสเนี่ยเจ๊ขอพูดถึงตัวฟิลเตอร์กันแดดของเขาก่อนว่าฟิลเตอร์กันแดดเขามีตัวไหนบ้างนะจ๊ะสำหรับฟิลเตอร์กันแดดของเขาเนี่ยเจ๊ขึ้นมาให้ดูอย่างนี้แล้วกันตัวฟิลเตอร์กันแดดของเขาที่ใส่มานะทุกคนจะเห็นว่าจะมีการป้องกันรังสี UV ทั้ง3ช่วงรังสีเลยก็คือ UVB UVA 2แล้วก็ UVA 1นะจ๊ะแล้วก็ฟิลเตอร์กันแดดใส่มา7ตัวด้วยกันนะคะถือว่าให้ฟิลเตอร์มาเยอะมากแล้วก็ครอบคลุมได้ทุกช่วงรังสีของ UV จริงๆในส่วนของการทดสอบระยะเวลาของการปกป้องผิวจากรังสี UV นะจ๊ะเหมือนเดิมเจ๊ใช้แถบทดสอบรังสี UV นะจ๊ะตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็จะมีสารที่ไวต่อรังสี UV เคลือบเอาไว้นะคะทุกคนเวลาได้รับรังสี UV แล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะเจ๊ก็จะใช้คุณสมบัตินี้มาเพื่อทดสอบว่าตัวครีมกันแดดที่เราทาลงไปอ่ะถ้ามันปกป้องรังสี UV ได้ดีมันจะทำให้ตัวแถบตัวนี้เป็นสีขาวและไม่เปลี่ยนเป็นสีชมพูนะจ๊ะระยะเวลาที่ตัวแถบเนี้ยเป็นสีขาวอยู่นะเราก็อนุมานได้ว่าช่วงนั้น
คือระยะเวลาที่ครีมกันแดดที่เราทำทดสอบเนี่ยปกป้องรังสี UV ให้ผิวเราได้นะคะแต่ว่าสำหรับการทดสอบของ Ketidol Ultralight Sun Mist ตัวนี้เจ๊ขอทดสอบ3แบบด้วยกันก็คือแบบที่1เจ๊จะเอาแถบทดสอบรังสี UV เนี่ยดึงออกมาแล้วก็สเปรย์กันแดดลงไปบนแถบเลยเหมือนกับการที่เราสเปรย์กันแดดลงบนผิวอ่ะแล้วก็เอาไปแปะไว้1นะจ๊ะอันที่2เนี่ยเจ๊จะสเปรย์กันแดดลงบนมือแล้วก็เอามาทาบนแถบทดสอบรังสี UV และอันที่3เจ๊ไม่ทากันแดดเลยเพื่อให้เห็นว่าถ้าเราไม่ทากันแดดในสภาพอากาศที่มันร้อนขนาดนี้ผิวเราจะเป็นยังไงนะคะสาเหตุที่ครั้งนี้เจ๊ทำการทดสอบแบบนี้เพราะว่าเจ๊อยากให้ทุกคนเห็นว่าทำไมเจ๊ถึงบอกว่าเวลาที่ใช้กันแดดแบบสเปรย์ให้แปะ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 หรือลูบให้กันแดดอ่ะมันมีความเชื่อมต่อครอบคลุมผิวทั้งหมดด้วยเพราะเหตุนี้นะจ๊ะเพราะว่าการลงสเปรย์กันแดดทั้ง2แบบนี้ให้ผลต่างกันถ้าเกิดว่าเราใช้กล้อง UV camera ที่ทำให้เราเห็นฟิลเตอร์กันแดดแบบดูดซับรังสีเป็นสีดำๆเนี่ยสีดำๆเนี่ยคือฟิลเตอร์กันแดดที่จะช่วยปกป้องผิวเราจากรังสี UV นะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้กล้อง UV camera กับตัวแถบที่สเปรย์ลงไปมันจะเป็นเม็ดเล็กๆๆๆบนแผ่นทดสอบรังสี UV ใช่ปะแต่อีกอันนึงที่เจ๊สเปรย์กันแดดลงบนมือแล้วก็ทามันจะแบบคลุมมันจะครอบหมดทั้งแผ่นเลยนะคะเจ๊ทากันแดดลงบนแผ่นทดสอบเสร็จปุ๊บก็เอาไปตากแดดแล้วก็ทิ้งไว้1ชั่วโมงเก็บผลทุกๆ15นาทีนะคะทุกคนแล้วนี่คือผลของการทำทดสอบระยะเวลาของการปกป้องผิวจากแสงแดดจ้ะจะเห็นได้ว่า15นาทีแรกอะแถบรังสี UV ที่ไม่ทากันแดดมาเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วนะคะทุกคนอยากบอกว่าตอนนี้แดดเมืองไทยร้อนมากถ้าไม่ทากันแดดนะออกแดดติดต่อเนื่องกันแค่15นาทีเนี่ยจะเริ่มมีความคล้ำเสียแล้วนะจ๊ะพอผ่านไป30นาที45นาทีแล้ว60นาทีเนี่ยตอนนี้อยากให้ทุกคนเห็นนะจ๊ะตัวแถบทดสอบรังสี UV ตัวนี้กลายเป็นสีชมพูเรียบร้อยแล้วแถบทดสอบรังสี UV ที่เจสสเปรย์กันแดดลงบนมือแล้วก็ทาตอนนี้ยังเป็นสีขาวอยู่แต่ตัวสเปรย์กันแดดที่สเปรย์ลงบนแถบเลยจะเห็นได้ว่ามันจะมีส่วนเป็นสีชมพูแต่ว่าตรงที่เป็นจุดๆของสเปรย์จะเป็นสีขาวอันนี้เป็นสิ่งที่สรุปได้ว่าถ้าเกิดว่าจะทาสเปรย์กันแดดถ้าเราไม่เกลี่ยมันอ่ะตัวเนื้อของครีมกันแดดมันจะไม่ต่อเนื่องกันเป็นแผ่นเดียวเหมือนการทาแบบนี้นะคะทุกคนอ่ะสรุปว่ากันแดด Ketidol Ultralight Sun Mist ตัวนี้สามารถปกป้องผิวจากรังสี UV ยาวนาน60นาทีต่อเนื่องถ้าทาแบบถูกวิธีนะจ๊ะกันแดดแบบสเปรย์ใช้ยังไงแล้วก็ใช้เยอะแค่ไหนอันนี้เป็นอะไรที่เป็นหัวใจของคลิปนี้เลยค่ะทุกคนเพราะว่านี่คือสิ่งที่เจ๊อยากแนะนำให้ทุกคนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้สเปรย์กันแดดนะคะทุกคนค่ะแพทย์ผิวหนังแนะนำว่าการทาครีมกันแดดให้ได้ผลต้องใช้ในปริมาณ2มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตรอ่ะนั่นหมายถึงเวลาเราทากันแดดบนใบหน้า1ครั้งอ่ะทุกคนจะใช้ปริมาณของครีมกันแดดประมาณ 1.2 หรืออนุบาลกลมๆว่า1กรัมต่อครั้งถึงจะเป็นปริมาณที่ช่วยป้องกันรังสี UV ได้ดีที่สุดกับผิวหน้าของเรานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าปกติแล้วใครทาครีมกันแดดเนี่ยจะใช้วิธีนี้อยู่นะก็คือใช้วิธีทาครีมกันแดดก่อน1กรัมนะคะมันจะประมาณนี้เลยค่ะ2ข้อนิ้วอะเนี่ยคือปริมาณ1กรัมถ้าเกิดเป็น2ข้อนิ้วที่เขาแบบว่าแชร์กันในเน็ตใช่ปะมันจะเป็น2ข้อนิ้วกลางปลายเนี่ยเจ๊ก็จะแบบปาดทั้งหมดเลยนะ1กรัมเอามาใส่มันจะได้ประมาณนี้เลยจ้ะเนี่ยคือเยอะประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าเทียบให้ดูกับปริมาตรที่หยดลงบนฝ่ามืออะมันจะประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่คือ1กรัมนะจ๊ะเจ๊ก็จะทาแบบนี้ลงไปบนผิวก่อนแล้วก็จะใช้กันแดดแบบสเปรย์เนี่ยเติมระหว่างวันนะคะทุกคนเพราะว่ากันแดดแบบสเปรย์มันสามารถเติมทับเมคอัพได้เลยมันไม่รบกวนผิวและที่สำคัญคือไม่มีกันแดดยี่ห้อไหนหรือตัวไหนหรือฟิลเตอร์กันแดดใดที่สามารถกันแดดได้ตั้งแต่เช้าจดเย็นแบบทาครั้งเดียวอะไม่มีนะคะทุกคนทุกแบรนด์ล้วนต้องเติมฉะนั้นการพกกันแดดไปเติมระหว่างวันเป็นสิ่งที่ควรทำที่สุดแล้วก็กันแดดแบบสเปรย์ที่เขาผลิตออกมาก็ตอบโจทย์ในการเติมสำหรับผู้หญิงอย่างเราหรือแม้กระทั่งผู้ชายที่แบบว่าไม่ชอบความเหนียวเหนอะระหว่างวันก็สเปรย์ลงไปบนหน้าได้เลยอะไรประมาณนั้นทีนี้มันก็จะมีคำถามแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าฉันใช้กันแดดแบบสเปรย์อะเจ๊หนูก็ไม่อยากซื้อตัวอื่นเพิ่มหนูใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วก็ใช้เป็นตัวเติมมาด้วยเลยไม่ได้เหรอได้ค่ะทุกคนเจ๊ได้ทำเทสให้แล้วเรียบร้อยว่าปริมาณของกันแดดแบบสเปรย์แบบนี้1กรัมมันประมาณเท่าไหร่นะคะทุกคนเจ๊ก็ใช้เครื่องชั่งนะจ๊ะแล้วก็สเปรย์กันแดดลงไปได้ปริมาณตามภาพที่เห็นนะคะนี่คือสเปรย์กันแดดปริมาตร1กรัมที่เราต้องใช้ทาในทุกครั้งนะคะทุกคนคะทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากใช้สเปรย์กันแดดเป็นกันแดดหลักก็ไม่ยากเราก็แค่สเปรย์ตัวกันแดดแบบสเปรย์ลงบนมืออย่างนี้
เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็สเปรย์ให้ได้ปริมาตรตามที่เจ๊ทำให้ดูแล้วก็ทาลงบนผิวนะคะทุกคนค่ะซึ่งปริมาตรที่เจ๊สเปรย์ในวิดีโอที่ทำให้ดูนั้นก็คือประมาณ17ปั๊มนะคะทุกคน17ปั๊มนี่คือเจ๊ใช้มาแบบเกือบ2อาทิตย์แล้วนะกับ40 ml ยังเหลืออยู่เยอะอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เขาไม่มีการอัดแก๊สนะคะพอลงบนผิวเนี่ยกันแดดแบบสเปรย์ของเคที่ดอไม่ได้ทำให้ผิวมันมีความบอกหรือรอยหรือเทานะคะสีตามปกติแบบนี้เลยสำหรับผิวแห้งแบบเจ๊ก็คือเลิฟเลยนะพอหลังจากลงกันแดดไปแล้วประมาณ15นาทีเจ๊จะใช้กระดาษซับหน้าแปะลงไปบนผิวให้ดูว่ามันมีความมันมากน้อยแค่ไหนนะคะคือตัวกระดาษตัวนี้ถ้ามีความมันหรือความหนึบบนผิวอะมันจะเกาะติดหน้าเลยประมาณนี้ค่ะทุกคนอันนี้คือผิวแห้งทีเนี้ยมันจะมีคำถามว่าถ้าผิวมันเป็นยังไงเดี๋ยวเจ๊ให้พี่ตั้มมาลองใช้ด้วยแล้วให้บอกความรู้สึกด้วยดีกว่าแบบนี้ขอต้อนรับปตปกรผิวมันวันนั้นที่เราทำเทสปริมาตรกัน1กรัมของกันแดดคือ17ปั๊ม17หรือ18นั่นแหละประมาณนั่นเราปั๊ม18ปั๊มลองบอกความรู้สึกของผิวมันหน่อยนะโอเคได้ความรู้สึกมันเป็นน้ำๆกันนะมันคือกันแดดแบบน้ำเลยอะอย่างหนึ่งที่รู้สึกเลยคือกลิ่นหอมกลิ่นเหมือนสปากลิ่นเหมือนแบบไปนวดอะแล้วเออใช่ใช่ไปนวดแล้วมันเป็นกลิ่นอโรมาชอบกลิ่นมากจะเอาเรื่องกลิ่นอะคือหอมสุดในกันแดดแล้วอะหอมอโรมาสุดอะจริงอันนี้เค็มถ้าเค็มเรื่องกลิ่นหอมเนี่ยยังไงก็ที่หนึ่งแต่มันไม่ได้หอมแบบน้ำหอมนะทุกคนมันหอมเหมือนกลิ่นแบบตะไคร้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยตะไคร้มะกรูดอะไรประมาณนั้นส่วนตัวชอบอยู่แล้วผิวหน้าเป็นไงมันบอกป่ะหลังจากลงเนี่ยให้ลองดูเนี่ยไม่บอกเลยเนื้อเกลี่ยง่ายเพราะว่าเนื้อมันมีความเป็นน้ำๆใช่ไหมคือปกติเนื้อกระแดดมันจะเป็นมีความแบบครีมๆนี่ซึมแล้วเหรอนี่ซึมแล้วเนี่ยเร็วมากเลยที่เจ๊ถามว่านี่ซึมแล้วเหรอเพราะว่าอย่างเจ๊เป็นคนผิวแห้งไงมันซึมเร็วอะอยู่แล้วทุกอย่างซึมเร็วแต่ผิวมันไม่คิดว่าจะซึมเร็วขนาดนี้เพราะอย่างเมื่อกี้คือเขาเรียกว่าเหมือนบำรุงไปแล้วชั้นนึงอะไรเงี้ยตอนเช้าอะเชื่อว่าที่เป็นพวกเซรั่มอิโมชั่นเซอะไรเงี้ยเออไปแล้วแต่พอมาลงกันแดดปุ๊บก็รู้สึกว่าเออมันซึมทีนี้เจ๊ก็ได้ให้พี่ดำทดสอบความแห้งสบายของผิวอะหลังจากที่ลงด้วยการใช้ทิชชู่ซับหน้าที่ลอกออกมาแล้วแผ่นนึงนะอันนี้ถ้าเกิดว่าผิวมีความมันหนึบอะมันก็จะติดหน้าเลยอันนี้เจ๊ทิ้งระยะให้ครีมกันแดดซึมเข้าสู่ผิว 15-20 นาทีก่อนนะทุกคนไม่ได้ทาปุ๊บแปะเลยนะเพราะว่าครีมกันแดดมันจะต้องมีระยะเวลาในการซึมประมาณนี้อยู่แล้วทาก่อนออกกันแดดสรุปแล้วบอกเลยชอบหอมไม่เหนอะซึมเร็วไม่วอกไม่คลาบไม่ลอยนะครับทุกคนขอบคุณผิวมันค่ะทำเทสช่องพี่ตั้มช่องไหนนะอ่ะช่องนี้ช่องนี้เดี๋ยวทำเทสให้ดูนะถ้าอยากทำดูเทสเต็มๆของผิวมันไปดูช่องพี่ตั้มได้เนี่ยทุกคนเป็นสิ่งที่เจ๊อยากบอกว่าปริมาณการทาครีมกันแดดเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสุดๆไปเลยกับการที่จะทำให้ครีมกันแดดมันมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะจ๊ะเพราะว่าถ้าดูจากกล้อง UV camera เนี่ยปริมาณของกันแดดที่เจ๊สเปรย์ลงบนมือ1กรัมอ่ะพอทาทั่วหน้าปุ๊บจะเห็นว่าฟิลเตอร์กันแดดก็คือดำทั้งหน้าเลยนี่ก็คือสิ่งที่ช่วยปกป้องผิวเราจากรังสี UV นะคะผู้จะอยากรู้ว่ามันกันน้ำด้วยหรือเปล่าทำยังไงดีได้รู้แล้วเอามากันกันน้ำนี่คือความในใจไว้นะโกรธอะไรกันหรือเปล่าอุ้ยละวันที่ถ่ายอยู่นี่คือวันสงกรานต์ด้วยนะอยากเล่นสงกรานต์นะเด็กเจ๊สาวไปดูนะว่ามันมีกันแดดติดมามากน้อยแค่ไหนนะทุกคนอันนี้คือปริมาณกันแดดที่ติดออกมาจากน้ำแบบซกตะกี้ค่ะทุกคนคะสรุปการทำเทสของเคที่ดอลอัลต้าไลท์ซันมิด SPF 50 PAC+ ตัวนี้1กันแดดแบบสเปรย์จะทาเป็นกันแดดหลักก็คือต้องสเปรย์ลงบนมือให้ได้1หรือ 1.2 กรัมก็คือประมาณ18ฟืดทาลงบนหน้าก่อนออกแดดประมาณ15นาทีพอทาปุ๊บกันแดดไม่ทำให้หน้าวอกไม่ทำให้หน้าลอยไม่ทำให้ผิวเปลี่ยนสีผิวแห้งโอเคชอบมากผิวมันเป็นไงคะผิวมันดีไม่เหนอะไม่คราบกลิ่นหอมอ่ะโอเคนั่นคือผิวมันนะคะทุกคนคะแล้วในส่วนของระยะเวลาในการปกป้องรังสี UV ให้กับผิว60นาทีต่อเนื่องได้ค่ะแต่เวลาทาต้องอย่าลืมตบๆๆๆให้ตัวสเปรย์มันเชื่อมต่อกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ตัวละอองสเปรย์ละเอียดสเปรย์ลงบนหน้าที่มีเมคอัพไม่ทำให้เมคอัพเคลื่อนหรือไม่ทำให้เมคอัพลบเลือนไปนะคะทุกคนคะและสุดท้ายในส่วนของการกันน้ำนั้นก็คือเปียกโซกขนาดนี้ซับออกมาได้ตามที่เห็นในภาพนั้นเลยนะคะทุกคนอย่างไรก็ตามกันแดดทุกตัวต้องมีการเติมอย่าลืมพกไปเติมด้วยวงเล็บตัวใหญ่ๆเลยคือเวลาเติมให้แปะแปะแปะให้ตัวสเปรย์มันเชื่อมต่อกันด้วยเพื่อความปกป้องที่ดียิ่งขึ้นค่ะนี่คือทั้งหมดของการทำเทสของกันแดดเคที่โดอัลต้าไลท์ซันมิสนะจ๊ะทุกคนสำหรับราคาและแหล่งซื้อขึ้นหน้าจอนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ปริมาตรบรรจุ40 ml นะคะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆกันเข้าไปใน YouTube หรือใน Facebook Fanpage ไลค์คอมเมนต์แชร์เป็นกำลังใจให้คนทำคอนเทนต์นะจ๊ะใครลองใช้แล้วได้ผลเป็นไงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันบ้างเด้อไปแล้วค่ะ